ครับนอกจากภาคประชาชนจะร่วมกันตรวจสอบหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับสื่อมวลชนก็ถือว่าเป็นที่พึ่งสำคัญเหมือนกันสำหรับภาคประชาชนว่าต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเหมือนกันจะเอ็นจะเอียงไหมจะเป็นกลางหรือเปล่านี่เป็นคำถามอีกตามมานะฮะทีนี้ส่วนของบทบาทของสื่อมวลชนต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้กับการตรวจสอบนโยบายที่ผ่านมาเป็นไงและปัจจุบันนี้น่าจะมีทิศทางยังไงบ้างครับพูดถึงการ รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะฮะการแสดงบทบาทของสื่อในด้านของการตรวจสอบนโยบายแผนงานวิสัยทัศน์ยังทำได้น้อยหรือแทบจะไม่ได้ทำก็เรียกกันว่าสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่รายงานในสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังมาให้ประชาชนได้รับรู้ไอ้บทบาทอันนี้มันก็ง่ายครับง่ายหมายความว่าผู้สมัครเด่นๆที่มีชื่อเสียง อย่างน้อยก็4คนสื่อเขาจะส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพติดตามการตั้งแต่เช้ามืดไปจนกระทั่งค่ำนักข่าวช่างภาพรับผิดชอบติดตามผู้สมัครคนไหนก็รายงานข่าวมายังองค์กรสื่อของตัวเองให้สื่อได้รายงานเป็นเช่นนี้ทุกวันตลอดเวลาการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครถ้าเป็นภาพสื่อก็จะเลือกเอาภาพที่สวยในสายตาของคนทำสื่อ เช่นกระโดดขึ้นรถเก็บขยะอย่างเงี้ยช่างภาพตากล้องก็ถ่ายมาเยอะก็ต้องมาเลือกดูว่าแอคชั่นที่มันสวยมันอะไรยังไงเนี่ยจะเลือกเอาช็อตไหนจะไม่มีอคตินะฮะว่าถ้าสื่อไม่ชอบคนนี้ก็ไปเอาภาพที่มันไม่ได้ความเลยคนดูแล้วจะเกลียดไม่ชอบเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นคือจะเลือกเอาภาพที่คิดว่ามีแอคชั่นสวยมาลงเพื่อที่จะให้คนได้ดูได้เห็นเนี่ยมีความรู้สึกชื่นชมว่าสื่อเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและมันก็มีผลกระทบไปถึงผู้สมัครที่กำลังแสดงอิริยาบถแสดงพฤติกรรมนั้นๆอยู่ในส่วนของนโยบายนโยบายเนี่ยมันก็ทะลักออกมามากมายเหลือเกินนะฮะจนกระทั่งรู้ว่าเยอะแต่ให้ทบทวนพูดให้ฟังหน่อยสิว่าจับความอะไรได้บ้างถ้าเราไปถามประชาชนเนี่ยประชาชนมีหลายระดับนะเขตตัวเมืองชั้นในรอบนอกแล้วก็อยู่ห่างไกลเลยนั่นก็ส่วนหนึ่งประชาชนที่เป็นวัยรุ่นเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ส่วนหนึ่งลูกจ้างก็เป็นส่วนหนึ่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นคน 4.3 ล้านคนที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยการรับรู้ข่าวสารจากสื่อที่มีต่อตัวผู้สมัครนโยบายก็จะแตกต่างกันที่พูดบอกว่ามีนโยบายมากมายเหลือเกินจนจำไม่ค่อยได้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนพบเห็นนะถ้าออกจากบ้านก็จะเจอคัทเอาท์เป็นป้ายที่เขาติดหาเสียงอยู่ตามถนนหนทางนี่เบอร์9รูปยิ้มหลายแอคชั่นมีทำมือทำงานมาร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อข้อความด้านล่างลงมาก็จะมีนโยบายต่างๆเรื่องยาเสพติดบ้างเรื่องรถบ้างเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมาเบอร์10คุณโคสิตก็ยังไม่ค่อยมีนโยบายบอกว่าเป็นนักประสาน10ทิศเมื่อสองทั้งวันนี้เอาลูกสาวมาขี่จักรยานช่วยรณรงค์หาเสียงด้วยแล้วมาเบอร์11พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ก็จะมีนโยบายติดอยู่บ้างแล้วมาเบอร์16หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรสื่อเรียกว่าชายหมูในช่วงที่เป็นผู้ว่า4ปีสื่อไม่เห็นให้ฉายาเรียกว่าชายหมูเลยตอนน้ำท่วมไม่เห็นเรียกว่าชายหมูเลยเพิ่งมาเรียกเอาในช่วงนี้เขาก็มีสโลแกนกรุงเทพจะต้องเดินหน้า แล้วก็ทันทีเลยแล้วก็มีคล้ายๆกับหัวลูกศรน่ะจะเดินไปหน้าแล้วก็มีนโยบายต่างๆอยู่บ้างการนำเสนอนโยบายของผู้สมัครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยเขาต้องไปนั่งประชุมกันนะนั่งวางแผนว่าเขาจะสื่อไอ้นโยบายอะไรบ้างไปถึงประชาชนผ่านสื่อประเภทไหนและต้องการให้ประชาชนจำได้ขึ้นใจเนี่ยมันควรจะเป็นนโยบายอะไรเขาต้องไปนั่งประชุมวางแผนแล้วก็สรุปแล้วก็ปรับแก้ถ้าหากว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จเราจะไปตำหนิเราจะไปโทษประชาชนว่าทำไมจำไม่ได้ทำไมคุณไม่สนใจมันไปโทษแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะมันเป็นเรื่องของผู้สมัครและพรรคการเมืองพร้อมทั้งทีมงานฝ่ายวางแผนคุณจะต้องทำให้ประสบความสำเร็จอันนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์สื่อมวลชนถ้าหากว่าประชาชนนักวิชาการนักธุรกิจองค์กรภาคสังคมไม่ตั้งคำถามคือเงียบๆอยู่อ่ะและผู้สมัครเขาก็รณรงค์หาเสียงกันตั้งแต่เช้ามืดขึ้นรถลงเมย์ขึ้นรถเมย์ลงเรือถ้ามีเครื่องบินแล่นในกทม.เขาก็ต้องกระโดดขึ้นเครื่องบินไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเมื่อสังคมภาคส่วนต่างๆไม่ได้ออกมาตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบสะท้อนปัญหามีข้อเรียกร้องสื่อมวลชนเขาก็จะวิ่งตามว่าผู้สมัครและพรรคทำอะไรยังไงบ้างเท่านั้นเขาจะไม่ไปตั้งคำถามอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องไปถามว่าเอ๊ะคุณจะเดินหน้าทันทีเนี่ยถ้าตั้งคำถามมากับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะคุณจะเดินหน้าทันทีเนี่ยคุณจะเดินหน้ายังไงแล้วที่ผ่านมา4ปีนี่คุณถอยหลังอยู่ล่ะอะไรยังไงน้ำท่วมสื่อก็ไม่ได้ออกมาตั้งคำถามว่าในช่วงน้ำท่วมวิกฤตหนักเมื่อปี54หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศได้เพียง3เดือนเพิ่งชนะการเลือกตั้งคุณแก้ไขปัญหาล้มเหลวคุณไม่มีฝีมือเพียงพอในการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตแล้วคุณยังเสนอตัวมาอีกหรือไม่มีใครตั้งคำถามแบบนี้นี่ผมพูดให้ฟังก็เป็นความเห็นหนึ่งแต่พวกเราอาจจะมองว่าเฮ้ยในช่วงวิกฤตน้ำท่วมชายหมูนี่เขาแก้ปัญหาดีนะเขาทำดีที่สุดแล้วถ้าเป็นคนอื่นมันอาจจะแย่กว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมพูดให้ฟังว่าไอ้การตรวจสอบนโยบายตรวจสอบฝีมือวิธีการบริหารไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับรัฐบาลก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอีกนักข่าวเพียงแค่ตั้งคำถามไล่รอยต่อไม่ไล่รอยต่อไล่รอยต่อไม่ไล่รอยต่อแล้วก็ให้เขาพูดมาแล้วก็จบแหละโดยหลักถ้าทำไม่ดีตรวจสอบเนี่ยต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็ดูที่ผ่านมาเอาตัวปัญหาตั้งเอาวิธีการบริหารจัดการปัญหาของผู้ว่าคนเดิมมาดูจะเอาของจูดี้มาดูจูดี้ก็เป็นนายตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าเอาฝีมือเป็นอะไรยังไงในแง่ของเป็นนักบริหารเมืองหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่เขาอยากจะฝากไว้ครับ
ครับผมเอาละครับเดี๋ยวยังอยู่กับทั้ง4ท่านต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้านอกจากทั้ง4ท่านจะมาร่วมเสวนากับเราต่อนะครับยังมีคำถามจากคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยนะครับอีกสักครู่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ